สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆครับที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับช่วงนี้นะครับเรากลับมา DIY งานต่างๆภายในบ้านกันบ้างนะครับแล้วก็พอดีเนี่ยบ้านผมเนี่ยมันไม่มีผ้าม่านครับก็เลยต้องติดผ้าม่านเพิ่มครับผมก็เลยได้สั่งผ้าม่านครับสำหรับติดลดแสงในห้องจาก Lazada มาครับซึ่งจะมารีวิวแล้วก็ติดตั้งให้เพื่อนๆดูอย่างที่เห็นแบบนี้เนี่ยครับผ้าม่านตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าเทียบกับเราไปจ้างช่างติดนะครับหรือไปซื้อผ้าม่านมาติดเองนะแบบอื่นนะแบบนี้ถูกกว่ากันมากเลยครับเพราะว่าราคาเนี่ยแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเวลาเราจะติดตั้งผ้าม่านเนี่ยวัดขอบวงกบอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะจริงๆแล้วขนาดเนี่ยจะเล็กจะใหญ่นะครับห่างกันประมาณนิ้วนึงเนี่ยโอเคครับสามารถติดตั้งได้นะอย่างของผมเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันพอดีบานมุ้งลวดครับแต่อาจจะไม่พอดีวันบานวงกบนะเรามาดูที่ตัวผ้าม่านที่ผมซื้อมากันนะครับตัวนี้เนี่ยหลายคนสงสัยนะครับว่าวัสดุเนี่ยตัวผ้ามันเป็นอะไรครับตัวผืนผ้าเนี่ยมันไม่ใช่ผ้าซะทีเดียวนะมันเป็นเหมือนเส้นใยครับที่เป็นสังเคราะห์กึ่งพลาสติกอะถ้าผมจับเนี่ยมันคล้ายๆกับเส้นใยไฟเบอร์เลยนะแต่ว่ามันละเอียดกว่าครับแล้วก็มีสีให้เลือกหลายสีนะผมเลือกมาวันนี้เนี่ยมันเป็นสีเทาครับแล้วม่านตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทึบซะทีเดียวมันแค่ลดแสงในห้องนะครับแล้วก็ตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นขนาด60เส้นคูณเมตร20นะครับแล้วจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะตัวมูลี่นะครับที่ยกขึ้นลงเรียกมูลีป่ะนะครับตัวลอกยกขึ้นลงนะครับตัวโซ่เนี่ยจะเป็นโซ่โลหะนะครับแบบกลมนะครับตัวเฟืองข้างในที่ยกขึ้นลงเนี่ยเป็นพลาสติกนะเพราะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อเป็นตัวชิ้นยาวๆมากเกินไปนะครับเพราะว่าเฟืองใช้เป็นนานๆเนี่ยมันอาจจะมีการแตกหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตัวกรอบทั้งหมดด้านนอกนะครับเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นอลูมิเนียมนะเพราะนั้นนี่ใช้งานแข็งแรงนะครับแต่เพียงแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่มีตัวครอบมาให้สวยงามแค่นั้นเองมันก็จะเป็นม้วนลอยอยู่อย่างนี้ส่วนการติดตั้งนะครับเขาก็จะมีตัวจุดยึดมาให้เรา3จุดนะครับซึ่งบางคนบอกว่าโอ๊ยติดตั้งแบบนี้แล้วเวลาแกะมาทำความสะอาดมันยากจะบอกว่าถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นนะครับเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดเลยนะครับสบายมากๆนะครับหรือใครจะแกะมาล้างนะด้านหลังนะครับเนี่ยเขาจะมีตัวคลิปอย่างนี้แกะคลิปออกมานะครับแบบนี้ครับเราสามารถแกะจะออกจากกำแพงได้ง่ายๆเลยคือจริงใครจะใส่คลิป 3.4 จุดก็ได้นะแต่อย่างที่ผมใส่เนี่ยปกติผมจะใส่แค่2จุดเท่านั้นเองครับคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยแล้วเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าโอ๊ยกลัวเลอะกลัวอะไรวุ่นวายจะบอกว่าไม่วุ่นวายครับเนี่ยครับเราติดคลิปแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้น็อตตัวเดียวด้วยชั่วร้ายมากเลยนะติดเข้าไปวงกบแค่นั้นเองครับนี่ครับแล้วการติดตั้งนะครับก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าแค่เอาตัวผ้าม่านเนี่ยใส่เข้าไปครับนะครับแล้วกดให้ดังแคร์ครับนี่ฮะแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผ้าม่านแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่เป็นวงกบอลูมิเนียมนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดยากครับง่ายกว่านั้นอีกนะครับใช้แค่เทป2หน้าดีๆนะเทป 3MP ดีนะแปะไปนะครับก็ใช้งานได้แล้วครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ